สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเขียนตามคำบอกเรื่องดอกสร้อยแสนงามนะคะอยู่ในหนังสืออะไรคะลูกวรรณคดีลำน้ำเก่งมากของป.ไหนคะป.2นะคะเตรียมกระดาษกับดินสอให้พร้อมนะลูกนะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะคำที่1นะคะกลางวานกลางวานนะคะคือก้องอยู่เป็นเวลานานคำที่สองค่ะเกลื่อนเกลื่อนนะคะหมายถึงกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนะคะตัวอะไรควบกับอะไรคะลูกกอไก่กับล่อล่อลอลิงเก่งมากคำที่สามค่ะคารมคารมนะคะก็คือว่าถ้อยคำที่คมคายนะคะมีฝีปากการพูดมีสำนวนการพูดที่ดีนั่นเองนะคะคารมคมคายเจ้าคารมนะคะเจ้าคารมคำที่สี่ค่ะจรจรจรที่แปลว่าไปนะลูกจรที่แปลว่าไปอ่ะมีจอจานกับอะไรคะแค่สองตัวนะนี่เก่งมากจอจานกับรอเรือใช่ไหมคะอ่านว่าจอนนะคะลูกนะแปลว่าไปค่ะคำที่ห้าค่ะใจกว้างใจกว้างนะคะก็คือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองคำที่หกค่ะใจคดใจคดก็คือไม่ซื่อตรงนะคะไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ใจคดคำที่เจ็ดค่ะใจซามใจซามนะคะเป็นคำควบนะคะใบให้ททหารกับรอเรือนะคะออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะแปลว่าไม่ดีแปลว่าชั่วแปลว่าเลวลูกต่อไปคำที่แปดนะคะสำนวนที่จะยาวตั้งใจฟังดีๆเลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะอีกทีนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะหมายถึงอะไรคะสำนวนนี้หมายถึงว่ามีอำนาจอยู่เหนือผู้อื่นนะคะสามารถบงการให้คนอื่นทำตามอย่างที่ตัวเองต้องการได้นะคะคำที่เก้าค่ะแชเชือนแชเชือนก็คือชักช้าทำอะไรก็ชักช้าแชเชือนอยู่นั่นแหละนะคะคำที่สิบค่ะต้นไทรต้นไทรใบให้อันนี้ก็เป็นคำควบเหมือนกันคำว่าไทรททหารกับเราเรือนะคะก็จะออกเสียงเป็นสอโซ่อันนี้หน้าตาก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็จะมีรากย้อยๆลงมาตามรูปที่ครูขึ้นไว้ให้เลยนะคะต้นไทรคำต่อไปค่ะต้นโพต้นโพต้นโพพอผ่านสระโอเฉยๆนะลูกนะไม่มีอะไรการันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะใบจะเป็นรูปหัวใจมันๆนะตามรูปที่ครูขึ้นไว้ให้ดูเหมือนกันนะคะส่วนต้นโพเนี่ยโพธรรมดาเนี่ยกับโพที่นี่ต่างกันยังไงมีที่ไปที่มายังไงครูจะทำคลิปอธิบายไว้ให้สำหรับคนที่สนใจนะคะก็ตามไปดูละกันถ้าพูดตัวนี้จะยาวไปคำที่12ค่ะตำราตำรานะคะหนังสือที่ว่าด้วยวิชาแบบเรียนต่างๆนั่นเองคำที่13ค่ะไกลแล้วไปแล้วทำนองสนอทำนองสนอนะคะคืออะไรคะก็คือไพเราะตามลีลาของร้อยกองแต่ละชนิดนั่นเองนะคะมีทำนองสนอหรือว่าเพลงที่ไพเราะก็ได้นะคะมีทำนองสนอเพราะพริ้งคำที่14ค่ะแทรกแทรกอันนี้ใบให้อีกทีเป็นคำควบเหมือนกันศัพท์ปันเนี้ยคำควบตัวนี้เยอะนะลูกเนาะแทรกนี่เลยนะคะหมายถึงเข้าไปอยู่ระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะคำที่15คือคำว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็คือ
ความเป็นไปเป็นอยู่ตามปกติธรรมดาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองคือธรรมชาติคำที่16ค่ะนกขมิ้นนกขมิ้นนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงคะคนไทยที่รู้จักดีจะรู้จักแต่นกขมิ้นสีเหลืองเนาะนกขมิ้นเหลืองอ่อนหน้าตาก็จะเหมือนในรูปนี้เลยนะคะลูกสีเหลืองสวยทีเดียวคำที่17ค่ะนกมีหูหนูมีปีกฟังดีนะคะยาวนิดนึงนกมีหูหนูมีปีกนะคะอันนี้คือทำตัวเนียนๆเข้าทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะคะต่อไปคำที่18ค่ะคำที่18ก็ยังคงเป็นสำนวนอยู่คือสำนวนที่ว่านกสองหัวนกสองหัวอันนี้ความหมายจะติดลบนะคะลูกนะก็คือทำตัวเข้าทั้งสองฝ่ายนั่นแหละฝักใฝ่เข้าทั้งสองฝ่ายแต่เพื่อหวังประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะคำที่19ค่ะปรบมือปรบมือก็คือตบมือนั่นเองตบมือปอกแปะปอกแปะนะคะคำที่20ค่ะประทังประทังนะคะคือทำให้พอดำรงอยู่ได้พอประทังไปได้พอให้รอดไปได้นะคะคำที่21ค่ะปักศิลปักศิลคำนี้แปลว่านกนะคะแปลว่านกคนจะชอบมักเขียนผิดต้องสะกดด้วยนอหนูนะคะนอหนูนะคะไม่ใช่นอนีนนะคะคำที่22ค่ะคำว่าพดคำว่าพดนะคะหมายถึงถ้อยคำคำพูดหรือว่าจำนวนนะคะคำอพจน์คำที่23ค่ะพร้อมพรักพร้อมพรักนะคะก็คืออะไรคะพร้อมพรักอยู่ร่วมกันอยู่อะไรนะอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานั่นแหละพร้อมพรักคำที่24ค่ะภาคเพียรภาคเพียรเพียรตัวอะไรสะกดคะลูกเพียรตัวอะไรสะกดรอเรือเก่งมากนะคะก็คืออะไรคะภาคเพียรนี่มีความบากบั่นนะคะทำอะไรก็ไม่ย่อท้อง่ายๆนะคะมีความภาคเพียรคำที่25ค่ะไพเราะไพเราะนะคะก็คือน่าฟังเพราะพริ้งนั่นเองนะคะคำที่26ค่ะวักวักใบให้ว่าเป็นรอหันนะคะแล้วก็ตัวสะกดก็ไม่ตรงมาตราด้วยนะคะก็หมายถึงตอนหนึ่งหนึ่งของคำที่เขียนต่อเนื่องกันนะคะเป็นวักวักแบ่งเป็นวักแบ่งเป็นตอนนี่เลยนะคะวักนะคะคำที่27ค่ะสกุนาสกุนาก็แปลว่านกเหมือนกันนะคะสกุนาเขียนถูกไหมคะสอสออะไรสอเสือธรรมดานี่แหละแล้วนออะไรกะนออะไรสระอาคะลูกนอหนูหรือนอเน้นนอเน้นนะคะเก่งมากสกุณาแปลว่านกนะคะคำที่28ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะหมดละคำว่าสันสันที่หมายถึงคัดเลือกอะค่ะเป็นรอหันนะคะโป๊ะเทะเลยเก่งมากสอเสือแล้วก็รอหันนะคำที่29ค่ะคำว่าสายันสายันนะคะหมายถึงเวลาเย็นสออะไรคะสอเสือเก่งมากยอยักษ์แหมนักการนอหนูตัวอะไรกาวรันลูกต่อเต่าเก่งมากค่ะสายันเวลาเย็นนะคะคำที่30ค่ะคำว่ามันเพียนมันเพียรนะคะก็คือขยันทำเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองเพียรตัวอะไรสะกดคะลูกคำเดิมรอเรือเก่งมากค่ะคำที่31นะคะคำว่าเหยือกนะคะเหยือกก็คือภาชนะใส่น้ำมีขนาดใหญ่ใช่ไหมสูงกว่าถ้วยตามรูปที่ครูแทรกไว้ให้ดูนะคะลูกหน้าตาเหยือกก็จะประมาณนั้นแหละต่อไปคำที่32ค่ะอารีอารีนะคะก็คือเอื้อเฟื้อมีใจเผื่อแผ่นั่นเอง
คำที่33ค่ะอาศัยนะคะแปลว่าพึ่งพาอาศัยนั่นแหละไปพึ่งนั่นแหละนี่เลยคำที่34อุตสาหะนะคะหมายถึงอันนี้ก็บากบั่นเหมือนกันนะคะพยายามมุ่งทําไม่ท้อถอยนะคะอุตสาหะคำที่35ค่ะยิงฟันไม่ใช่เอาปืนไปยิงฟันนะลูกนะยิงฟันก็คือยิ้มไงคะยิ้มเต็มที่เลยยิ้มกว้างยิ้มยิงฟันยิ้มเห็นฟันยิงฟันแยกลิ้นฝีปากออกให้เห็นฟันที่ขบกันอาจจะยิ้มหรือไม่ยิ้มก็ได้นะแต่ออกมานะคะคำที่36คำสุดท้ายเยี่ยงอย่างนะคะก็คือแบบอย่างตัวอย่างนั่นเองนะคะถ้าไม่ทันก็กลับไปทบทวนใหม่นะคะลูกนะอดทนนะคะเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ